สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรู้รอบข่าวบุญสุดสัปดาห์กับทีมข่าว DMC News Sunday ค่ะโดยเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะเปิดพื้นที่ข่าวสีขาวซึ่งเป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็คัดข่าวที่เมื่อได้ชมแล้วก็ปลื้มปิติในบุญมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งค่ะค่ะหลายๆข่าวนั้นก็คงจะทำให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันด้วยนะคะบางท่านบอกว่าบางข่าวเราก็มีส่วนร่วมในข่าวนั้นด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกข่าวที่คัดมาเรียกได้ว่าลืมกันไม่จบจริงๆเลยแล้วก็มีมาตลอดทุกสัปดาห์ด้วยโดยเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวอะไรคะคุณนุ่นค่ะก็เป็นเรื่องของพิธีตักบาตรพระนะคะเป็นข่าวบุญใสๆที่เราจะมีภาพข่าวมาให้ได้ติดตามกันเป็นประจำค่ะวันนี้ข่าวบุญใสๆเรื่องของการจัดพิธีตักบาตรพระนะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ได้มีการจัดตักบาตรพระถึง 10,000 รูปนะคะเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการรวมพลังชาวพุทธเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร323วัดใน4จังหวัดภาคใต้ค่ะสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาและเครือข่ายสมาคมในเครือสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนพร้อมทั้งคณะสงฆ์ใน16จังหวัดภาคเหนือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูนร่วมกันจัดตักบาตรพระ 10,000 รูปณถนนหน้าตลาดสันป่าฝ้ายนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายสัญชัยจันนวลปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งภายในงานพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับการจัดตักบาตรครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกตามโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายและนอกจากนี้เป็นการรวมพลังพุทธบริษัท4ในภาคเหนือส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า8ปีที่ผ่านมาค่ะถ้าเราทำกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆแต่ละปีแต่ละปีมันจะเป็นพิธียกแผ่นดินให้สูงขึ้นฉะนั้นแผ่นดินไหนที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินนั้นจะต้องเป็นแผ่นดินทองอย่างแน่นอนฉะนั้นอาตมาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางหรือแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านตราบใดที่มีประเพณีการทำบุญตักบาตรนี้พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปดังนั้นประเพณีอันนี้ก็อยากจะให้สืบต่อไปในทุกๆแห่งทั่วโลกและด้วยนิสงผลทานผลบุญอย่างนี้ก็อยากให้ชาวโลกทุกๆคนนะครับมีพระตไตรเป็นที่พึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีพระตไตรเป็นที่พึ่งและก็ให้เกิดสันติสุขไสยภาพและก็ให้ทุกท่านได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะครับค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะกำลังจะมีพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 2,600 รูปเป็นครั้งแรกที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเกาะแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวด้วยความสวยงามของธรรมชาติและท้องทะเลรวมทั้งชายหาดด้วยแต่ความพิเศษของการตักบาตรครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่คณะพระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเดินทางมารับบาตรเป็นเนื้อนาบุญด้วยการโดยสารเรือเฟอร์รี่นับ10เที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคณิษฐาพงเพชรผู้สื่อข่าวของเราค่ะเกาะสมุยสวรรค์ของนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกที่ถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติและวันที่16ธันวาคมนี้เกาะสมุยแห่งนี้กำลังจะถูกสรรสร้างเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตร 2,600 รูปณพรุเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคณะสงฆ์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่กว่า10เที่ยวตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่15ธันวาคมจนถึงเช้า
แต่ละเที่ยวใช้เวลาเดินทางร่วม2ชั่วโมงเพื่อมารับบาตรบนเกาะสมุยแห่งนี้โดยการจัดงานครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งท่านนายอำเภอประเสริฐจิตมุ่งนะคะได้ประชุมชี้แจงการจัดงานในครั้งนี้ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพรวมพร้อมกันนะคะและผลของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนทุกหน่วยงานที่ตั้งใจจะให้งานบุญครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีค่ะผมคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาร่วมในการทำบุญตักบาตรด้วยโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับซึ่งที่มีความรักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับก็คงจะได้รู้ซึ้งว่าหลักพระพุทธศาสนาของเรานั้นนะครับจะทำให้คนที่ได้มาทำบุญทำกุศลนั้นได้มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าจะเป็นการเผยแพร่ความอบอ้อมอารีแก่ของคนไทยให้พี่น้องชาวทั่วโลกได้รู้จักครับช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุยซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆแต่มีขีดความสามารถศักยภาพที่สามารถจัดงานใหญ่ๆได้สมุยในปัจจุบันมันเป็นของโลกแล้วนะนะมันเป็นอินเตอร์แล้วนะเพราะงั้นในการที่เราได้แสดงความยิ่งใหญ่ว่าน้องๆที่เขามาอยู่เนี่ยนะเขาเป็นคนรุ่นใหม่มาจัดงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะให้กับเยาวชนให้กับคนรุ่นหลังให้ดูสิ่งที่ดีๆว่าในทำสิ่งที่ดีๆใหญ่ๆเนี่ยเขาทำได้นะผมจึงมีความภูมิใจมีความดีใจและขอสนับสนุนเต็มที่และคนที่เห็นว่าถ้าเห็นว่ามันยังขาดยังบกพร่องอยู่นะครับจะมาช่วยเติมกันบ้างก็ได้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณปอมนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในการเตรียมงานจัดตักบาตร 2,600 รูปที่เกาะสมุยค่ะและหนึ่งในความซับซ้อนของงานนี้นะคะก็คือการที่เราจะต้องเคลื่อนคณะพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 2,600 รูปและคณะศรัทธาสาธุชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในการจัดงานตักบาตรครั้งนี้เป็นพื้นที่เกาะสมุยนะครับก็จะมีความยากในเรื่องของการมูฟการคนย้ายนะครับคณะพระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะต้องวางแผนเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของเวลานะครับซึ่งการเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ใช้เรือเที่ยวพิเศษนะครับซึ่งเป็นเรือที่นอกเวลาปกตินะครับเพื่อเป็นการต้อนรับคณะสงฆ์นะครับเพื่อเดินทางมาสู่เกาะสมุยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสาธุชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถขนย้ายคณะสงฆ์ได้ครั้งละ 4-500 รูปในส่วนของแผนงานการต้อนรับคณะสงฆ์นะครับก็คณะสงฆ์จะเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับของวันที่15นะครับโดยลงเรือตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีสี่นะครับจากนั้นก็จะเดินทางไปสู่ศูนย์กลางพิธีเนี่ยก็คือบริเวณริมพุชเวงนะครับซึ่งจากท่าเรือไปก็ประมาณ28กิโลนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีการถวายพระทหารเช้านะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการในการตักบาตรนะครับสำหรับสาธุชนนะครับที่ต้องการจะเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าให้เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับเพราะว่าจะได้ถือโอกาสพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าเกาะสมุยของเราเนี่ยก็มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็การพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำใสนะครับหรือว่าเป็นการดำน้ำดูปะการังที่เกาะเต่านะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมทุกท่านคะการมาร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ถึง 2,600 รูปณเกาะสมุยแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะได้ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยและได้บุญใหญ่ด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะมาเป็นส่วนร่วมในบุญครั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ086-322-9535ค่ะวันนี้นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านจิรภาไร้รอดถ่ายภาพคณิษฐาพงเพชรรายงานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภายหลังจากโครงการจัดตักบาตรพระแต่ละครั้งนะคะทางมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกค่ะก็จะได้นำเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรนั้นไปถวายแด่คณะสงฆ์รวมทั้งชาวไทยพุทธใน4จังหวัดภาคใต้นะคะโดยล่าสุดค่ะก็ได้เดินทางไปถวายแด่คณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอยะรังที่จังหวัดปัตตานีค่ะพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีประธานมูลนิธิธรรมกายและเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระแก้วผลิตธรรมโมพระเจิมกรมเตโชพระอนันต์พัทรวีโร
พระธรรมทายาทในโครงการบวชพระ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยและชมรมคนรักความดีปัตตานีเป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายและกัลยาณมิตรจากทั่วโลกถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งทำพิธีรับมอบณวัดอัมพวนารามตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีพระครูพัทรกิจโสภิตเจ้าวาดวัดคามวาสิการามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันตรีหญิงมณีรัตน์เชยบุรีนายทหารปฏิบัติการมวลชนสำนักงานอำนวยการมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วน5เป็นประธานฝ่ายคราวาสโดยในครั้งนี้มีวัดและชาวบ้านเดินทางมารับเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยวัดประเวศภูผาสำนักสงฆ์ควรหยีวัดมาลีนิเวศวัดมหิงสุวรรณนิมิตวัดสุขาวดีวัดโคกย่าคาวัดคามวาสิการามวัดอัมพวนารามวัดมะปริงวารีรามวัดป่าศรีวัดกุสาวดีวัดปิยารามวัดมัชฌิมาวาสตลอดจนทหารตำรวจชุดรักษาหมู่บ้านเป็นต้นสำหรับการถวายข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่นำมาถวายในครั้งนี้มากกว่า5ตันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากวันออกพรรษาเป็นต้นมานับเวลาได้ประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ชาวพุทธจากทั่วโลกค่ะก็จะได้รับบุญใหญ่จากการทอดกฐินตามศูนย์ปฏิบัติธรรมและวัดต่างๆนะคะวันนี้ DMC News ค่ะได้รวบรวมภาพบรรยากาศของการทอดกฐินของศูนย์สาขาในประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันโดยเราจะเริ่มกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีพระครูวิจิตรธรรมสาธกเจ้าอาวาสวัดสำริดที่บุญเป็นประธานสงฆ์ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวคำอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสามเณรแปลแถวรับบิณฑบาตท่ามกลางความปลื้มปิติของสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายเก้าอี้พิธีกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2555โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจใสๆจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรวิวัฒน์สันติกัลยาณมิตรกาญจนามุกดาสกุลกัลยาณมิตรวราพรวิวิฒนากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยก่อนกลับได้ร่วมบุญปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตเป็นทานณวัดนาใหม่ตำบลแม่ปาร์คอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่สร้างความดีใจแล้วก็ปลื้มปิติในบุญแก่สาธุชนที่มาร่วมงานกฐินในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะการที่เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้าวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเพราะในโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่โชคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมในการอบรมของเยาวชนของพระภิกษุสามเณรเจริญพรก็ลืมกันตั้งแต่7โมงเช้าค่ะแล้วก็วันนี้เราทำพิธีฉลองกุฏิสงฆ์ซึ่งสร้างสำเร็จแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์ค่ะซึ่งเราก็ครบรอบ5ปีของศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ในวันนี้นะคะก็ประการก็เป็นประธานกฐินที่นี่มา3ปีแต่ปีนี้รู้สึกปิติที่สุดค่ะปีนี้ก็เราก็มาช่วยกันอีกแล้วเราก็จะได้แบบช่วยกันให้สำเร็จเร็วๆก็ไงมันจำเป็นต้องใช้นะทุกอย่างที่สร้างนี่จำเป็นหมดเพราะว่ามันต้องมีที่รองรับสถานที่รองรับให้ทุกคนมาร่วมบุญสร้างบารมีกันก็ปลื้มทุกครั้งอ่ะนะคะแบบทำไงให้แบบศูนย์ที่นี่มันโตเร็วๆแล้วสร้างเสร็จแล้วรองรับงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือปลื้มค่ะก็ปลื้มใจที่ฮะที่แบบด้วยไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์หรือน้องๆที่มาช่วยงานหรือผู้นำบุญอะไรต่างๆรู้สึกดีอีกหน่อยมันก็จะโตขึ้นแล้วเราก็ช่วยกันค่ะฟื้นฟูพระศาสนาช่วงนี้เราไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมค่ะได้จัดพิธีทอดปฐมกฐินสามัคคีเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับอบรมเยาวชนโดยมีสาธุชนนะคะที่สนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้นะคะได้เริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยพระมหาสุขสันติสุปภาโสประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้เป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญศินีสุวรรณทวีโชตและกัลยาณมิตรวรเศษสุวรรณทวีโชตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายพระมหาสุทธิชัยสุทธิชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับอบรมเยาวชนนครปฐมเป็นครั้งแรกโดยมีกัลยาณมิตรวรเศษและกัลยาณมิตรเพ็ญศินีสุวรรณทวีโชตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดชื่นแจ่มใสและปลื้มปิติของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่านสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้จัดสร้างเนื่องมาจากในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ผู้คนห่างไกลจากศีลธรรมจึงต้องมีโครงการบวชพระบวชสามเณรอบรมอุบาสิกาแก้วเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกและศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมยังเป็นแหล่งในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญก็ปลื้มค่ะวันนี้มาพูดไม่ค่อยจะออกอะค่ะปลื้มมากเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เราก็ได้มาทำกับหลวงพี่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่ซื้อที่สร้างศาลาวันนี้รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมบุญกฐินแล้วก็เป็นในนามประธานกฐินด้วยรู้สึกปลื้มปลื้มปิติมากก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเกิดที่ศาสนาพื้นที่ศาสนาอีกพื้นที่หนึ่งผมคิดว่าในอนาคตหน้าต่อไปนี้ก็คงจะเยาวชนของประเทศไทยจะรู้สึกว่าจะดูในทางธรรมะดีขึ้นตรงนี้นะคือว่าเป็นสถานที่ที่เด็กดีศรีตำบลครูดีศรีตำบลเอาไว้ฝึกสมาธิเอาไว้มาร่วมบุญที่นี่ที่นี่จะได้เป็นสถานที่สัปปายะพวกเราต้องมาช่วยกันนะคะเพราะว่าเนี่ยขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ให้เรามาสร้างบารมีให้เรามาสร้างบุญแล้วคนที่นี่คนท้องถิ่นที่นี่จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราก็ต้องมาช่วยกันฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นที่ศึกษาธรรมะของคนทั่วไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะเป็น2ชั้นค่ะเราได้เห็นแบบเห็นแปลแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลวงพี่ท่านคิดการไกลค่ะวางแผนการเลยว่าต่อไปเราต้องอบรมเยาวชนอบรมพระเป็นพันค่ะเป็นร้อยเราไม่อบรมค่ะเราจะอบรมเป็นพันค่ะคือเราจังหวัดนครปฐมอ่ะเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์ถึง2ท่านนะคะมาติดตามบรรยากาศทางภาคใต้กันบ้างนะคะธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ของธุดงคสถานนครธรรมประจำปี2555นอกจากพิธีทอดกฐินแล้วนะคะยังมีกิจกรรมย้ายต้นกล้าดอกดาวรวยลงสู่พื้นดินเตรียมที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมในต้นปีหน้าอีกด้วยค่ะ
สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหานัทพงศ์มณีสุขโขประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างอาคารที่พักสงฆ์ทุดงคสถานนครธรรมประจำปีพุทธศักราช2555โดยก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจใสๆจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำอาราธนาพระปริตรคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บท7ตำนานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะและพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีกัลยาณมิตรประกอบและกัลยาณมิตรกิมเอี้ยนมานจิตเป็นประธานโดยก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางความดีใจและปลื้มปิติของสาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำไทยชีวิตสรรพสัตว์เพื่อให้ชีวิตเป็นทานและพิธีย้ายต้นกล้าดอกดาวรวยลงดินเพื่อจะนำดอกดาวรวยไปโปรยในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เส้นทางสายทองคำในต้นปีหน้าสำหรับการสร้างอาคารที่พักสงฆ์สร้างขึ้นเพื่อจะรองรับคณะพระภิกษุสามเณรที่จะบวชในโครงการต่างๆอาทิโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนเป็นต้นค่ะมีความปลื้มปิติมากเพราะว่าวันนี้มีทั้งเด็กๆนะฮะที่เป็นเด็กดีวีสตาร์เนี่ยก็ได้มาทอดกฐินสำลิดเนี่ยนะครับก็คึกคักดีแล้วก็ปลื้มกันทุกคนนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านไปทอดกฐินณวัดใกล้บ้านนะครับเพราะว่า1ปีก็มีแค่ครั้งเดียวเป็นการละทานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้บุญมากนะครับและในโอกาสนี้นะคะเป็นวาระของการทอดกฐินนะคะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของชาวพุทธ1ปีมี1ครั้งนะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญชาวพุทธทั่วโลกนะคะได้ร่วมกันไปทอดกฐินที่วัดใกล้บ้านของทุกท่านเลยนะคะเพื่อได้เป็นกฐินสามัคคีแล้วก็สร้างความดีเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทยของเราร่วมกันค่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าวันนี้คือมากันเยอะมากๆพวกเรานะคะชาวนครเราจะมากันเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่เด็กแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะก็วันนี้อากาศอาจจะร้อนไปนิดนึงแต่ว่าทุกคนใจอบอุ่นมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราก็ได้ถวายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารได้ถวายกฐินที่เป็นการละทานซึ่งมันสำคัญมากๆว่าปีนึงมีครั้งเดียวและที่สำคัญวันนี้ก็คือได้ถวายยานพาหนะด้วยเท่ากับว่าเราให้ทั้งกำลังให้ความสุขนะคะแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นอาคารเทพพยานมหามุนีนะคะที่เราทอดกฐินในการสร้างครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเทศกาลงานกฐินนะคะซึ่งก็ไม่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมงานบุญนี้เด็กๆเยาวชนที่ได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของบุญดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้ก็มีหลายวัดนะคะที่มีเด็กๆ เป็นประธานกฐินซึ่งเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์เช่นเดียวกับเรื่องราวของน้องพีซเด็กหญิงวัชรมนทองพินิจค่ะวัยเพียง5ขวบเท่านั้นเธอก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้วันนี้ดีมซีนิวซันเดย์ของเรานะคะมีรายงานพิเศษถึงแรงบันดาลใจของน้องพีซค่ะว่าเหตุใดเธอจึงมาเป็นประธานกฐินเราไปติดตามรายงานพิเศษกันค่ะหากเด็กคือผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเด็กหญิงวัชรมนแสงทองพินิจหรือน้องพีซอายุ5ขวบก็กำลังได้รับการแต่งแต้มจากพ่อและแม่ของเธอตลอด1ปีเต็มภายหลังจากน้องพีซร้องขอเป็นประธานกฐินในปีที่ผ่านมาขณะที่เธออายุได้4ขวบหลังจากได้เห็นเพื่อนในวัยเดียวกันเป็นประธานกฐินสำริดผ่านช่องทีวีดาวเทียม DMC กฐินนะจีวราทุสังกฐินนะจีวราทุสังสังคัสสะโอโนชยามาปัจจุบันน้องพีซเรียนอยู่ชั้นอนุบาลจึงอาจมีปัญหาในการอ่านบ้างโดยเฉพาะภาษาบาลีดังนั้นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการอ่านแต่เป็นการจำเนื่องจากพ่อและแม่ของเธออัดเสียงการท่องคำกล่าวถวายผ้ากฐินลงในเครื่องบันทึกเสียงและเปิดให้ฟังขณะเดินทางไปรับส่งที่โรงเรียนทุกวันตลอด1ปีเต็ม
ส่วนสาเหตุที่อยากเป็นประธานกฐินนั้นน้องพีซตอบสั้นๆว่าอยากได้บุญคือว่ามันตัวคล้ายๆหนูก็เลยท่องสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชรบุญนามสกุลแสงทองพินิจหนูจะเป็นประธานกฐินวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี้ที่17พฤศจิกาที่วัดท่าหลวงพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหากมองโดยทั่วไปน้องพีซมีบุคลิกไม่ต่างจากเด็กวัยเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างนั้นคือการรู้ว่าต้องทำอะไรในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งนายสัตวแพทย์ดร.เฉลิมเกียรติและดร.วรรณเพ็ญแสงทองพินิจคุณพ่อและคุณแม่ของน้องพีซเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนตัวไม่คาดหวังว่าลูกต้องเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสอนตัวเองได้การเป็นประธานกฐินในครั้งนี้จะเป็นภาพในใจที่สำคัญในการชวนคนทำความดีและก็ทำสำเร็จซึ่งทั้งสองท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าการพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็กถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะจะทำให้เขาเรียนรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรซึ่งเมื่อเขาเป็นคนดีก็ถือได้ว่าตนเองได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่สำคัญให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาในอนาคตเมื่อมีลูกเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงให้เขาเติบโตหรือให้ความรู้ในทางโลกอย่างเดียวแต่ว่าคุณธรรมต่างหากเหมือนเป็นวินัยเป็นเบรกสำหรับเขาที่จะประคับประคองให้เขาอยู่ในลู่ทางของการทำความดีเพราะว่าการใช้ชีวิตทุกวันถ้าประกอบด้วยสิ่งที่ทำไปวันๆก็ไม่ได้อะไรหรือถ้ายิ่งไปทำบาปอกุศลก็ยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปแต่ว่าถ้าปลูกฝังพื้นฐานเขาดีให้เขาได้ทำบุญกุศลแต่เด็กแล้วเขาก็จะติดตรงนี้ไปในอนาคตเขาเติบโตไปเราก็มีความสบายใจเป็นห่วงน้อยลงเพราะว่าเราคิดว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก่งมากเป็นอัจฉริยะหรืออะไรแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนดีและดีไปเรื่อยๆหรือดีได้ถึงที่สุดอย่างที่เขาตั้งใจผมคิดว่าเราก็ได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่สำคัญให้กับประเทศและก็ผู้ศาสนาครับผมหากเด็กคือผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มน้องพีซหรือเด็กหญิงวัชรมนแสงทองพินิจคงเป็นผ้าขาวเนื้อดีที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อพ่อแม่ของเธอเติมแต่งผ้าขาวผืนนี้ด้วยความรักและความปรารถนาดีโดยนำพระพุทธศาสนาเป็นส่วนผสมในการเติมแต่งให้สมบูรณ์จิรภาไรรอดเรียบเรียงอุไรศรีเอกสุวรรณนันท์รายงานค่ะและช่วงท้ายของ DMC News Sunday วันนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคณะสงฆ์ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะจะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีค่ะจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าวนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นข่าวดีซึ่งเป็นมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวกรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะโดยในวันเสาร์ที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 11,000 รูปที่เขตมีนบุรีค่ะซึ่งบริเวณตักบาตรนั้นจะเริ่มที่ถนนสุขาภิบาล3ตั้งแต่ห้างโฮมโปรโลตัสแล้วก็บิ๊กซีนะคะเป็นต้นไปเลยแล้วก็การตักบาตรครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปซึ่งก็ตักบาตรฉลอง110ปีของเมืองมีนบุรีค่ะแล้วก็จะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมด้วยนอกจากนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ก็จะนำไปถวายคณะพระภิกษุสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะไปร่วมงานตักบาตรในครั้งนี้สอบถามข้อมูลการตักบาตรเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0835405590ค่ะค่ะอย่าลืมกลั่นกายวาจาใจนะคะเตรียมกายวาจาใจให้สายบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันจัดพิธีตักบาตรนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมชุดขาวๆเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News Sunday แล้วล่ะค่ะคุณนงนุชประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News Sunday ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนขอบคุณและอนุโมทนาบุญสำหรับการติดตามรับชมในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ